โอเคก็สวัสดีครับนะครับบทนี้ผมก็จะมาอัดเพิ่มให้นะครับเป็นบทความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเชียร์คอนเน็กชันแล้วก็โมเมนต์คอนเน็กชันนะครับซึ่งมันจะเสริมไปกับบทที่แล้วนะที่ผมเพิ่งสอนเรื่องรีลีสนะครับอย่าง2รูปเนี้ยเราทายถูกไหมนะครับว่าตัวไหนเป็นเชียร์คอนเน็กชันคือถ่ายแค่แรงเชียร์อย่างเดียวแล้วก็ตัวไหนเป็นเชียร์แอนด์โมเมนต์คอนเน็กชันคือถ่ายทั้งแรงเฉือนและโมเมนต์นะจากคานนะเข้าไปหาเสานะครับค่อยๆอธิบายไปนะครับโอเคทีนี้มาดูสเตรทจากแรงเฉือนก่อนนะสมมติหน้าตัดเป็นตัว i อย่างเงี้ยนะครับสูตรสเตรทมันก็มาจากนี้เนาะ bq หารด้วย ib นะครับ b ก็คือแรงมากระทำแล้วคำนวณได้เฉียเท่าไหร่นะก็คือเอา v มาแล้วก็ Q ก็คือ first moment area เนาะก็คือ A คูณ Y นะ Q ก็คือ A คูณ Y คือระยะทางสมมติว่าอย่างตัว I เนี่ยชิ้นบนใช่ไหมมี1ชิ้นมี2ชิ้น Q ก็คือ Q ชิ้นที่1กับ Q ชิ้นที่2อย่างเงี้ยนะครับ Y คือระยะจาก neutral axis นะขึ้นไปหาตำแหน่งที่เราพิจารณา stress นะครับแล้วทีนี้พอดูจากสมการเนี้ยเราจะสังเกตเนาะว่าถ้าค่า b นะค่า b ib b คือความกว้างนะความกว้างที่พิจารณานะถ้า b มีค่ามากเนาะ b เป็นตัวหารถ้า b มีค่ามากเนี่ยสเตทก็จะน้อยถูกไหมครับสเตทก็จะน้อยแล้วก็มันเลยได้ออกมาเป็นตัวกราฟแบบนี้อันนี้เป็นสเตทกราฟนะครับ b ค่ามากคือตรงแฟลงค์นะครับตรงแฟลงค์อันนี้เขาเรียกเวฟเนาะเวฟภาษาไทยไม่แน่ใจอกใช่ไหมอกกับปีกอกกับปีกโอเคอันนี้ปีกเนาะปีกแฟลงนะผมขอใช้ภาษาอังกฤษแล้วกันอันนี้แฟลงนะแฟลงมีค่า b มากนะสเตทจากแรงเฉือนก็น้อยนะครับแต่ว่าในส่วนของเวฟเนี่ยในส่วนของเวฟเนี่ยมีค่า b น้อยก็จะได้แรงเฉือนสเตทของแรงเฉือนมากคือถ้าสรุปง่ายๆคือถ้าเป็นหน้าตัดแบบเนี้ยเป็นตัว i แบบเนี้ยตัวที่ใช้ส่งถ่ายแรงเฉือนรับแรงเฉือนคือตัวเว็บนะครับมาดูอีกรูปหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะเหมือนกันนี่เห็นไหมครับก็จะเป็นสเตทก็จะมากมากในส่วนของเว็บเนาะซึ่งก็อันนี้ของอาจารย์จากมอรู้สึกสุรนารีนะครับผมขออนุญาตแคปมาก็คืออาจารย์เขาบอกว่าโดยทั่วไปแล้วค่าแรงเฉือนภายในเว็บเนี่ยมีค่าประมาณ 90-98% ของแรงเฉือนทั้งหมดนะเห็นไหมครับเว็บก็คือตัวตั้งนะครับทีนี้มาลองดูรูปของพวกเชียร์คอนเน็กชันโอลี่นะลองดูนะอันนี้เป็นคานหลักนะคานอันนี้เป็นคานบีมก็คือคานรองพูดว่าเป็นคานรองก็ได้อันนี้ก็เห็นไหมครับเวลาถ่ายแรงเฉือนก็จะถ่ายที่เว็บนะเพราะฉะนั้นมันจะคอนเน็กเว็บนะเข้าหาตัวที่มันจะถ่ายก็คือเกิร์เดอร์เนี่ยเขาเรียกว่าเชียร์แท็บนะแล้วก็มีเชื่อมใช่ไหมครับเชื่อมก็คือถ่ายแรงเฉือนผ่านตัวนี้เชียร์แท็บถ้าเป็นคอลัมน์บีมบ้างนะก็เหมือนกันนะก็ใช้เชียร์แท็บเชื่อมตรงเว็บนะเน้นตรงเว็บนะครับมาลองดูแบบโบบ้างนะแบบโบก็เหมือนกันนะก็คือโบเนี่ยมันจะถ่ายแรงเฉือนเข้าหาโบเนาะนะเชียร์โฟลว์เนาะมันจะถ่ายแรงเฉือนเข้าหาโบแล้วโบก็ถ่ายเข้าหาตัวเชียร์แท็บตัวนี้ก็คือสตีลเพจนะแล้วก็จะไปถ่ายเข้าหาตัวเว็บของเกิร์เดอร์นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะเชียร์ก็มาถ่ายเข้าโบถ่ายเข้าเพลทนะเพลทก็จะถ่ายเข้าถ้ามันเชื่อมกับคอลัมน์ก็จะถ่ายผ่านรอยเชื่อมนะครับเนาะอันนี้คือตัวอย่างของเชียร์คอนเนคชั่นทีนี้มาดูโมเมนต์บ้างนะครับโมเมนต์เนี่ยก็จะทำให้เกิดตัวแรงเขาเรียกแรงคัพปลิ้งอะคัพปลิ้งฟอร์สใช่ไหมครับแรงถ้าเบนดิ้งโมเมนต์แบบนี้นะก็จะเกิดคอมเพรสชั่นที่ผิวบนแล้วก็เทนชั่นที่ผิวล่างนะครับซึ่งสูตรมันมาดูสูตรเนาะสูตรมันสเตทเท่ากับ MY ส่วน I นะครับแล้วลองพิจารณาดูดีๆนะหมายความว่าตัวเนี้ยตัว Y คือตำแหน่งที่พิจารณาสเตทเนาะจาก neutral axis นั่นหมายความว่าถ้า Y อ่ะมีค่าเยอะนะสเตทก็จะมากถูกไหมครับนะเพราะ M ก็คือค่าคงที่ใช่ไหมถ้าเวลาเราพิจารณาณ1ณตัด M คงที่ I คงที่ถูกป่ะนั่นหมายความว่าถ้าดูง่ายๆอ่ะดูจากสมการง่ายๆคือยิ่งค่า y มีค่ามากก็เกิดสเตรทจาก bending moment มากนะครับแสดงว่าถ้าเป็นเรื่องของ moment เนี่ย bending moment เนี่ย
สเตรสจะเกิดที่ผิวบนกับผิวล่างนะครับขึ้นอยู่กับว่าเป็นโมเมนต์บวกหรือโมเมนต์ลบนะถ้าโดยทั่วไปนะไซด์คอมเพรสชันทั่วไปโมเมนต์บวกก็จะทำให้เกิดคอมเพรสชันใช่ไหมที่ผิวบนแล้วก็เทนชันที่ผิวล่างอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ใช้ถ่ายแรงนะก็คือจะเป็นตัวแฟลงถ่ายแรงแรงฟอร์สที่เกิดจากเบนดิ้งนะครับนะคือตัวแฟลงนะไม่ตัวเวฟเนี่ยน้อยมากนะน้อยมากนะหลักคือที่ตัวแฟลงเดี๋ยวให้มาดูตัวแฟลงเพลทโมเมนต์คอนเนคชันนะเห็นไหมครับอันนี้ไว้ถ่ายแรงเฉือนถูกไหมครับข้างบนเนี้ยสมมติว่าปีกบนเป็นคอมเพรสชันนะก็จะถ่ายผ่านโบแล้วก็ผ่านเพลทใช่ไหมนะครับเอ็นเพลทโมเมนต์คอนเนคชันอันนี้ก็คือเชื่อมนะเชื่อมตัวอันนี้เสาอันนี้คานเชื่อมตัวแฟลงนะครับปีกบนปีกล่างนะแฟลงเข้ากับตัวเพลทนะครับก็คือถ่ายแรงผ่านตำแหน่งรอยเชื่อมนี่แหละนะครับถ่ายสเตรทที่เกิดจากโมเมนต์นะครับอันนี้ direct well นะ direct well อันนี้ถ่ายเชียร์ใช่ไหมแล้วก็มีเพิ่มตรงนี้มาเชื่อมปีกบนเชื่อมปีกล่างนะก็ถ่ายผ่านรอยเชื่อมตัวนี้โอเคถ้าเรากลับมาดูที่รูปแรกนะเห็นไหมครับเราก็สามารถตอบได้อย่างมั่นใจแล้วว่ารูปที่1อ่ะเป็นเชียร์ connection only นะครับถ่ายแรงเฉือนผ่านเว็บนะครับแล้วก็รูปที่2ก็จะเป็น Cheer and Moment Connection ถูกไหมใน Cheer อันนี้ก็ Moment Connection ก็ถ่ายผ่านรอยเชื่อมตัวนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับลาไปเท่านี้สวัสดีครับ